สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอะลุลฮะซนะอิซาชิตะซะฮละربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานในวันนี้นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสมานั่งฟังแล้วก็เรียนรู้นะครับผมขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้พระองค์ท่านได้ทำให้ผมนั้นได้มีโอกาสมานั่งบอกกล่าวกับท่านพี่น้องในเรื่องราวต่างๆที่เป็นพระดำรัสของพระองค์นั่นเองนะครับพี่น้องครับเราอยู่กันในซูเราะห์อัลไลลีนะครับเราก็ยังพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งถึงมาช่วงท้ายของซูเราะห์แล้วนะครับในวันนี้เราก็คงจะได้มาพูดคุยกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราได้ทำการอธิบายนะครับอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านสิ่งต่างๆที่เป็นความเข้าใจก็ความนะครับการอธิบายของบรรดา นักวิชาการมุฟัสซิรีนนะครับวันนี้เราพูดคุยกันมานะครับจนกระทั่งถึงองค์การที่17นะครับวันนี้เราก็จะได้มาทบทวนนะครับสักเล็กน้อยในส่วนขององค์การที่17ของซูเราะห์อัลไลลีแล้วก็จะไล่ไปนะครับ17 18 19นะครับจนกระทั่งถึงองค์การที่21นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องท่านใดที่ดูอยู่ฟังอยู่นะแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมนะครับการจัดทำรายการในวันนี้นะครับพี่น้องครับหรือในทุกๆวันก็แล้วแต่พี่น้องก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนกันนะครับได้ตลอดทุกวันนั่นแหละครับเพราะว่าเสียงอิสลามเสียงสันตินั้นก็มีรายการอยู่ในทุกวันแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางวิทยุนะครับพี่น้องก็ช่วยกันสนับสนุนได้กันในทุกๆวันนะครับส่วนท่านใดที่ได้ติดตามรับชมรายการนะทางเสียงอิสลามนะครับโดยเฉพาะรายการของผมนะครับในส่วนของรายการตัฟซีรุลกุรอานพี่น้องอยากจะติติงในส่วนของการจัดทำรายการเราก็ยินดีนะครับรับฟังแล้วก็ในการที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะในส่วนของส่วนที่เป็นข้อบกพร่องนะครับอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราไปดูกันนะครับตัฟซีรุลกุรอานในซูเราะห์อัลไลลีซูเราะห์ลำดับที่92แห่งอัลกุรอานครับอยู่ในองค์การที่17อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเช่นไรนะครับเราไปดูความหมายในองค์การที่17กันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะซายุญันนะบุฮัลอัตกอนะครับวะซายุญันนะบุฮัลอัตกอตรงนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ว่าซายุนะครับวาวอาติฟะวาวอาวาตรงนี้นะครับวาวเชื่อมจากประโยคก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ซาตัวซีนอาซาหรือว่าซาฟาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ฟุลอิสติกบานเป็นคำเป็นอักษรนะครับที่บ่งบอกถึงการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะคำว่ายูจันนาบูยูจันนาบูตรงนี้นะครับเป็นฟิอาลุนมูดอริอุนเป็นสัพเป็นคำนามที่เป็นปัจจุบันกาลนะครับฮาฮาอุดดามีดนะครับยูจันเนี่ยตรงนี้พี่น้องครับเป็นปัจจุบันกาลแล้วเนี่ยนะครับคำว่ายูจันนะครับคำว่ามาจากคำว่ายาจันนะนะครับจันนาบายาจันนิบูนะครับตรงนี้ยูจันนาบูเป็นเขาเรียกว่าเป็นมับนีลินมาจฮูนนะเป็นเฟียที่ถูกกำหนดมาให้อ่านเป็นยูจันนาบูฟาซะยูจันนาบูตรงนี้นะหมายถึงนะสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงกล่าวนะครับบุคคลใดใครก็ตามที่ออกที่เขาออกห่าง
ทำตัวของเขาเนี่ยให้ออกห่างหรือทำตัวของเขาให้ออกห่างจากสิ่งต่างๆนะครับเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะกล่าวถึงบุคคลต่างๆเหล่านี้อยู่ยันนาบูฮาอัลอัตกอฮาตรงนี้ก็คือฮาอุดามิดมุตัสลุนฟีมะฮัลลินัสบินวะฮัวมัฟอุลบิฮีเป็นกรรมในประโยคนี้นะครับอัลอัตกออิสมุนมารฟูอุนนะครับอิสมุนมารฟูอุนนะครับอัลอัตกอนะครับแปลว่าอัตกอแปลว่าความยำเกรงนั่นเองที่เรารู้จักกันดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะซายูจันนะบูฮัลอัตกอและส่วนผู้ที่มีความยำเกรงเนี่ยเขาจะต้องทำตัวของเขาให้เป็นบุคคลที่ออกห่างไกลจากมันห่างไกลจากอะไรล่ะการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์การผินหลังให้อัลลอฮ์นะครับห่างไกลจากบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในองค์การต่อมาในองค์การที่18นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่ออัลลาซียุตีมาละฮูยะตะซักกะนะครับบรรดาบุคคลที่ซึ่งนะครับอัลลาซีตรงนี้เราได้กันแล้วนะอิสมุลเมาซูนนะครับยุตีฟิอัลุมุดอริอินนะครับยุตีอัตายุตีแปลว่านำมาแปลว่าพามาละมาละหูมาละหูอิสมุลมาซูบุนอ่านเป็นมาละนะครับหูนะครับฮาตัวนี้นะครับฮาอูหูตัวนี้เป็นดามีลุนมุตัสซิลฟีมาฮัลลิจารินบินอิดอฟะนะครับมันถูกทำมาติดตรงนี้อันนึงมาจากว่ามันถูกเป็นตัวที่ถูกทำมานำมาให้ถูกพาดพิงนะครับยะตะซักกาฟิอลุมุดอริอินเป็นคำกริยาซึ่งเป็นปัจจุบันการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวอัลลาซียุติมาละหูยะตะซักกาซึ่งเขาคนนั้นนะครับได้มีการบริจาคทรัพย์สินของเขาไปเพื่อที่จะเป็นการยะตะซักกาแปลว่าการขัดเกลานะตัวของเขานะครับยะตะซักกาแปลว่าเป็นการที่เขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อที่จะให้ออกห่างไกลจากความตรณีทีเหนียวเพื่อที่จะให้ออกห่างไกลจากคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่มีความตรณีทีเหนียวนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกต่อวะมาลิอะฮาดินนะครับวะมาลิอะฮาดินอินดะฮูมินนิอมะตินตุจซานะครับว่ามาลิอะฮาดินวาวอาติฟะฮัรฟุนัฟยินนะครับว่ามาลีลีก็คือจัรวะมัจรุดลามอีลีนะครับอะฮาดินอันเป็นอิสมุนมัจรูรุนนะครับอินดานะครับเป็นซอร์ฟุมากานอินดาณที่นะครับซอร์ฟุซะกะฟะซอร์ฟุมากานแปลว่าณที่ฮูนะครับนะครับนะอินดานี่อ่านเป็นมันซูบนะครับนะแล้วก็ฮาอูฮูตัวนี้ฮาอุดามิดมุตตาซีลุนถูกนำมาติดกับอินดานะครับฟีมาฮัลลิจารินมันตกอยู่ในตำแหน่งของยัดอ่านเป็นสระกัสรอเดิมๆนะครับบิลอิดอฟะอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นตัวที่ถูกทำนำมาคาบเกี่ยวหรือถูกมาพาดพิงมินนะครับฮาร์ฟูจารินเนียมาตินอิสมุนมาจารูรุนอ่านเป็นเนียมาตินนะครับตูจะซาฟิอลุมุดอริอินมับนิลมัจฮูนนะครับตูจะซานะครับยาซายาจซีอันนี้เป็นตูจะตาจซีนี่อาจเป็นตูจะซานะครับนะยาจซีนี่อาจเป็นยูจะซานะในที่นี้คือตูจะซานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างไรนะครับนะวะมาลิอะฮาดินอินดะฮูมินนิอามะตินตูจะซาและเขานะครับเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีบุญคุณหรืออะฮาดินไม่มีบุญคุณกับใครเลยนะครับอินดะฮูนะครับที่เขาจะมินนิอามะตินตูจะซาอาจจะเป็นบุญคุณที่จะได้รับการตอบแทนนะครับแต่ที่นี่แปลประโยคนี้ง่ายๆก็คือเขาคนนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ไม่ได้ให้บุญคุณแก่ผู้ใดที่เขาจะได้รับการถูกตอบแทนนะครับเดี๋ยวไปดูคำอธิบายพี่น้องนะคำอธิบายนะครับส่วนในองค์การที่20อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับนะกล่าวต่อว่ายังไงพี่น้องครับอิลลานะอิลลาอ่านติดไปเลยนะครับเพราะว่ามีฮัมซะตุนวัสนะครับเป็นอิลลาบติฆออาวะจฮิร็อบบิอาวะจฮิร็อบบิฮิลอาลานะครับตรงนี้อ่านติดไปเลยนะอิลลานะครับเป็นอาดาตุนอิสติอานานะครับอาดาตุนอิสติอานาหรือเป็นเครื่องมือที่ถูกยกเว้นถูกทำให้ยกเว้นอิบติฆออาอิบติรออาเป็นอิสมุนมันซูบุนอ่านเป็นอิบติรออานะครับนะครับ
นะอิบติกออุนเนี่ยนะครับเดิมนะอ่านเป็นอิบติกออะวะจะฮีวะจะฮีอิสมุลมัจรูรุนอิสมุลมัจรูรุนนะครับวะจะฮีนะตรงนี้ก็เป็นมัจรุนก็เนื่องมาจากว่าอะไรมันเป็นคำที่ถูกพาดพิงมาจากอิบติกออะวะจะฮีนะครับอิสมุลมัจรูรุนวะฮัวมุดอฟด้วยนะครับรับบีฮีอิสมุนมาจารูรุนแล้วก็มีฮาอุดดามิดฮาอีฮีตรงนี้นะครับดามิดมุตตาซูลุนฟีมะฮัลลิจารินบินอิดอฟะนะครับมันเป็นอิดอฟหมายถึงพาดพิงกันมาตลอดเลยนะอันเนี้ยอิบติกออาเป็นมูดอฟนะครับวาจาฮีเป็นมูดอฟและเป็นมูดอฟุอิไลฮีนะครับแล้วก็รับบีฮีก็เป็นมูดอฟุอิไลฮีนะครับนะอัลอาลาอัลอาลาตรงนี้ซิฟะตุลมาจารูรออันอาลาตรงนี้มีลักษณะนำมาขยายความนะครับของรับบีนะครับรับบีฮีอันอาลานะครับรับบีก็ตรงนี้เป็นรับบีตรงนี้เป็นนะครับเอ็นอิดอฟ้าแล้วก็เป็นนะครับเขาเรียกว่ามีสลับเป็นกัสรอดังนั้นนะครับอันอาลาตรงนี้เป็นซิฟะมัจรูรอเป็นลักษณะที่มาขยายความคำว่ารับบีฮีตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะอ่านว่าอาลาแต่ว่ามันตกอยู่ในตำแหน่งซิฟะนะครับเป็นลักษณะที่มาขยายความคำก่อนหน้ามันก็คือรับบีฮิลอาลานั่นเองนะครับนะประโยคนี้ทั้งประโยคเลยครับอิลลาบติกออาวะเจฮิรับบีฮิลอาลานะครับนะอิลลาแปลว่านอกจากเว้นแต่นะครับอิบติกออาการที่ได้แสวงหรือขนขวายวัจฮีนะครับแสวงหาขนขวายวัจฮีวัจฮุนแปลว่าสับเดิมแปลว่าใบหน้าแต่เขาไม่แปลกันหรอกว่าใบหน้านะครับเพราะคำนี้เนี่ยเขาเป็นมาจาสเป็นการยืมคำนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวถึงเนี่ยเป็นการบุคคลที่แสวงหาพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับนะมันเป็นการยืมคำหมายถึงอะไรรับบีฮีพระผู้ทรงอภิบาลของเขาอัลอาลาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้นหมายถึงบุคคลที่แสวงหาความโปรดปรานความพึงพอพระทัยจากพระผู้อภิบาลของเขานั่นเองนะครับนะอันนี้คือความหมายที่นะครับน่าจะถูกต้องที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็สวยที่สุดและนะครับผมดูคำต่อไปประโยคสุดท้ายวะละซาฟะยารดอวะละซาฟะนะครับวาวอาติฟะวาวเชื่อมมาจากประโยคที่20นะครับแล้วก็ละลามลามตัวนี้ก็คือลามอัตตอกีดลามที่มีอาการเอามาเน้นย้ำนะครับซาฟะซาฟะเป็นฮาร์ฟุนอิสติกบานวะละซาฟะนะครับยาร์ดอนะครับฟิอัลมุดอริอินนะแปลว่าอะไรพี่น้องพึงพอใจวะละซาฟะยาร์ดอในที่นี้แปลว่าและเขาก็จะมีความพึงพอใจนะครับในสำนวนของภาษาที่สรุปกันเอาไว้นะครับตรงนี้ไปดูคำอธิบายซึ่งนักวิชาการมุฟัสซิรินได้ทำการอธิบายเอาไว้ในตัฟซีรเล่มแรกที่เราไปดูกันก็คือในตัฟซีรของอิบนุกะซีรนะครับว่ากอลูฮูวาซานูจันวาซายูจันนบูฮัลอัตกออายูวาซายูวาซายูซะซิวายูซะซิฮุอานินนาริอัตตะกอนะครับหรือว่าอันนะกิยะอัตตะกอนะครับหรือว่าแล้วตรงนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างไรพี่น้องครับแปลว่าฟะนะครับแปลว่ายูซะซิฮูแปลว่าออกห่างนะครับถูกออกห่างหรือว่าห่างเหินทำให้ห่างนะครับอานินนารนะครับจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตัฟซีรเล่มอื่นก็เช่นเดียวกันอธิบายเอาไว้นะครับในสำนวนที่คล้ายๆกันก็คือว่าซาอูบาอาดูนะอันนี้ก็แปลว่าทำให้ห่างอีกเช่นเดียวกันนะครับหลีกห่างออกอานินนารีนะครับจากไฟนรกอัลมุมินุลละซียัตตะกีซะกตัลลอฮิวะอะซาบะฮูก็คือการออกห่างของบรรดาผู้ศรัทธาที่ซึ่งมีความยำเกรงนะครับมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เกรงกลัวต่อความโกรธเกรี้ยวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความเกรงกลัวต่อการโดนการที่พระองค์จะทรงลงโทษนะครับต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ก็อยู่ในตัฟซีรของอิบนุจารีดอัตตะบารีนะครับแล้วก็ในตัฟซีรของซะมัรกอนดีนะครับยุทธที่3หน้าที่590นะครับในตัฟซีรของอิหม่ามอัลกุรตูบีแล้วก็ในตัฟซีรของอิบนุกะซีรก็เช่นเดียวกันอย่างที่เราได้อธิบายนะในยุทธที่20หน้าที่88นะครับหรือในหนังสือเล่มที่ผมได้ถืออยู่นี้ก็อยู่ในหน้าที่383นะครับนะในหน้าที่383นะครับของ
ยุสที่เท่าไรล่ะนะครับเล่มที่8นะครับในเล่มที่8นั่นเองพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอันนี้ก็คือความเข้าใจนะครับที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินได้อธิบายให้เราได้รับรู้และรับทราบมาดูองค์การที่18อัลลซียุติมาลาฮูยะตะซักกะนะครับในองค์การนี้ก็คือบรรดาผู้ที่ซึ่งเขาได้นำทรัพย์ของเขานะไปจ่ายไปบริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์รู้ได้ยังไงล่ะลัมมาซะกะรอมาตะอัลลักุบิลกุวะติอัลعلمية أتبعه ما ينظر إلى القوة العملية นะครับก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวพาดพิงกล่าวคาบเกี่ยวกันสิ่งที่เป็นความคาดเกี่ยวมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันนะครับนั่นก็คือนะครับعلمية ความรู้นะครับความรู้ที่ถูกต้องนะอัตบะฮูมันจะต้องตามติดด้วยกับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้มากเลยนั่นก็คืออีลากุวะตินอามาลียะความการกระทำที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะควบคู่กับสิ่งที่เป็นความรู้หรือเป็นวิชาการที่ถูกต้องนั่นเองนะครับฟะกอลัลลซีนะครับและสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยนะครับอัลลซีนายุติมาละฮูยะตะซักกะอัยอัลลซียะตะศอดดะกูบิอัมวาลีฮิฟีซะบีลิลลาฮ์ตะละบัลลิตัตฮีรินัฟซิฮิวะตะวะตะมันนีวะตะมันนียะติฮานะครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและใครก็ตามบรรดาผู้ที่ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบทรัพย์สินให้กับพวกเขาได้ประทานทรัพย์สินให้กับพวกเขาและเขาก็ได้บริจาคเงินของเขาทรัพย์ของเขาเพื่อที่จะเป็นการกุศลเพื่อที่จะไปสู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่เขามีความมุ่งหวังและความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะไปคอยช่วยชำระร้างจิตวิญญาณของเขาตัวของเขาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเพิ่มปูนให้กับเขานี่แหละคือความคิดความปรารถนาของคนประเภทนี้คนที่มีความคิดที่ถูกต้องและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นคำสั่งคำสอนของศาสนาอิสลามนะครับวะมาลิอะฮัดินอินดะฮูมินนิอ์มะตินตุจซาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรในประโยคนี้นะครับว่ามาลีอาฮาดินและเขานะครับนั้นไม่มีบุญคุณนะครับไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณของเขานั้นจะได้ถูกตอบแทนได้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องที่เราแปลกันเป็นภาษาที่อาจจะงงๆเนี่ยไปดูคำอธิบายที่บรรดานักวิชาการเขาได้อธิบายให้ฟังนะครับว่ามาลีอาฮาดินอินดะฮูมินนิอามะตินตุจซาอัยวะไลซาอินฟากูฮูมินอัจลินอัยยะตะกาฟิอะนะอัยยะตะกาฟิอะนะครับไอ้ยูกาฟิอะมันอันอามะอะลัยฮิบิมะอรูฟินซาบิกินอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะที่ของเขาที่เขาจะได้ให้ความโปรดปรานและเขาจะได้รับความโปรดปรานอย่างที่เราได้ให้ความหมายกันไปในช่วงต้นในตรงนี้หมายถึงเขานะครับไม่ได้ใช้จ่ายเงินของเขาเพื่อที่จะได้เป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับมนุษย์บุคคลหนึ่งบุคคลใดมินอาจารินไอยาตะกาฟินะครับไปใช้นะครับทรัพย์ของเขาไปตอบแทนให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดมันอันอามาอะไรฮิบิมาอรุฟินซาบิกินนะครับแล้วก็นะครับใครที่เคยช่วยเหลือเขาใครที่เคยสนับสนุนเขาแล้วเอาทรัพย์เนี่ยไปบริจาคอ้าวนี่เคยช่วยเหลือเรามาก่อนนะเอาทรัพย์ไปบริจาคแบบนี้เนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่นะพี่น้องการตอบแทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่ขัดกับหลักการของศาสนาใครทำดีกับเราเราก็ต้องตอบแทนเขาแต่พี่น้องครับในการบริจาคตรงนี้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเนี่ยลัมมาแกนันอินซานุกอดะยูอตีลียูซักกีنفسه بدفع بدفع ما من ناهيนั่นก็คือการที่เรานั้นเอาทรัพย์ไปให้กับใครไปช่วยเหลือใครแล้วก็ไปนึกว่าไอ้คนคนนั้นเคยช่วยเหลือเราเนี่ยไม่ใช่เพราะอันนั้นคือการล้ำเลิกการล้ำเลิกบุญคุณที่ในความเข้าใจของอัลกุรอานที่ได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับนะไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเนี่ยไปล้ำเลิกนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาเคยช่วยเราก็เคยช่วยเขานะแล้วเราก็จะเอาไอ้ความดีของเราตรงเนี้ยฉันเคยช่วยคุณนะคุณจะต้องช่วยฉันด้วยนะจะไปล้ำเลิกบุญคุณแบบนี้เนี่ยไม่ได้วะมุกาฟิอะตินนิอามะติฮินะครับหรือจะไปเป็นรางวัลการตอบแทนเป็นค่าอมิสสินจ้างให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ได้มากระทำงานให้กับเราเนี่ยไม่ใช่นะครับ
ดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเนี่ยการใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺให้ใครไปก็ตามอย่าไปหวังว่าใครเขาเคยให้อะไรกับเราและอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องมาให้อะไรกับเราเราต้องคิดดีปรารถนาดีในสิ่งนี้นะครับอย่าไปคิดว่าเราจะหวังผลตอบแทนจากคนคนอื่นคนประเภทนี้แหละครับคือคนที่ถูกกล่าวเอาไว้ในองค์การที่20อิลลัมติกออาวะจะฮิร็อบบิฮิลอะลาวะลากินนะอัยยะบะกีอินฟากิมาลิฮิวะจะฮะร็อบบิฮิลอะลาคนที่บริจาคไปในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อที่หวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ไม่ได้หวังการตอบแทนการชดเชยจากบุคคลอื่นที่มีบุญคุณกับเราหรือเราเคยมีบุญคุณกับใครดังนั้นคนที่หวังจะพบกับอัลเลาะห์หวังจะได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่าได้หวังการตอบแทนจากใครจากผู้ใดก็ตามฟะฮุวะนะครับยัตมะอูฟีรุยะติฮิฟิลอาคิเราะห์เราจะต้องหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกหน้าอาคิเราะห์เท่านั้นดังนั้นดุนยาเนี่ยให้ใครอย่าไปทวงคืนให้ใครแล้วอย่าไปคิดที่จะทวงเขานะครับดังนั้นนี่คือความปรารถนาที่เราจะได้เห็นตอนไหนล่ะฟีรุยะติฮิได้เห็นฟิลอาคิเราะห์ในโลกอาคิเราะห์นะครับดังนั้นพี่น้องครับนะสิ่งนี้คือความจริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวซึ่งนักวิชาการก็หยิบยกอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัรรุมในองค์การที่38มาอธิบายผมขออนุญาตละเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไปองค์การที่สุดท้ายนะครับวะลาซาฟายะรอดอนะครับและเขาก็จะได้เห็นนะครับนะว่าอักซิมุบิอันนะฮาซัลมุลฟิกะละสายรดอบิมายุซีบุฮุลลอฮุตะอาลาบิฮิฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเลยนะครับว่าพระองค์ได้ทรงสาบานเอาไว้เลยว่าพระองค์นั้นแท้ที่จริงใครที่เป็นผู้บริจาคมุลฟิกะห์นะเขาก็จะได้รับความพึงพอพระทัยและจะได้รับการตอบแทนภาคผลบุญที่ดีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิลอาคิเราะตีในโลกหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์ตรงนี้คือคำอธิบายที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัฟซีรของอิบนุจารีดอัตตะบารีนะครับแล้วก็ในมาอานิลกุรอานของลิซุยาจนะครับแล้วก็ในตัฟซีรอัลวาซิดของลิลวาฮิดีนะครับแล้วก็ในตัฟซีรของอิบนุอุซัยมินก็เช่นเดียวกันได้อธิบายเอาไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้ได้รู้ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เรานะครับได้รับรู้และได้ความเข้าใจจากอายะห์อัลกุรอานในซูเราะห์นี้ซูเราะห์อัลไลลีซึ่งเป็นซูเราะห์ที่เราได้พูดคุยกันมานะครับพอสมควรกับความหมายนะครับแล้วก็กับเรื่องราวต่างๆที่เป็นนัยยะสำคัญแห่งซูเราะห์นี้เราก็ได้รับทราบกันไปนะครับในทุกอายะห์ในทุกๆบริบทในทุกๆแง่มุมและเราก็ต้องขอสรุปกับพี่น้องทุกท่านในที่นี้เอาไว้ตรงนี้เลยนะครับซูเราะห์นี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงนะครับเรื่องราวนะครับ2-3ประการด้วยการที่นักวิชาการบอกว่ามินอะฮัมมินมาวดูอาติลลาติอิชตะมะลัตอะลัยฮัสซูเราะห์นะครับเป็นซูเราะห์ที่ครอบคลุมเอาไว้ด้วยกับ2-3ประการ2-3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1นะครับอัลกอซามุอะลาวะตะฟาวุติฮาลิลอัลคอลกิฟีอัลอิซาอะติวัลอิห์ซานีนะครับบอกว่ายังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสาบานนะครับกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมันมานะครับสร้างมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสภาพของสิ่งถูกสร้างที่เขาจะได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพดีหรือสภาพที่ไม่ดีก็ตามอัลลอฮฺได้แจกแจงเอาไว้ในสุรานี้ประการที่สองบายะนูชาร์ฟิลมุมินีนะวาฟอดออิลิอามาลิฮิมแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงอธิบายถึงสิ่งต่างๆที่เป็นความประเสริฐของบรรดาผู้ศรัทธาและความประเสริฐความโปรดปรานที่การงานของผู้ศรัทธาที่พวกเขาทั้งหลายจะได้รับวัลมัซมาติวัลมัซมาติลมุชริกีนวะซูอิลอามาลวะซูอิอามาลิฮิมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำการตำหนิติติงกับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺและผลกรรมความชั่วที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้วะจะซาอิกุลลิลมินฮุมและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้ตอบแทนให้กับทุกๆคนทุกๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็ตามในประการที่3ที่นักวิชาการมุฟัสซิรินสรุปเอาไว้นั่นก็คืออัลลอฮฺตะอาลาอัรซะละรอซูละฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิตัซกีริลฮักก
กีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในซูเราะห์นี้แจกแจงเอาไว้ว่าแท้ที่จริงพระองค์ได้ทรงรอซูลหรือศาสนทูตมา1คนก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะมาทำการตักเตือนบอกกล่าวในสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงว่าอันนะอากิบะตะลิลมุกัซซิบีนัลนารุแล้วก็บอกกล่าวตักเตือนถึงบทลงโทษของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือนรกที่เขาจะได้รับนั่นเองว่าอันนัลมุตตะกีนะนะครับยันจุวะมินฮาและบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายที่เขาจะปลอดภัยจากไฟนรกที่เขาจะประสบความสำเร็จและจะได้รับภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาบายานุลบาวนีบายนะฮาลิลมุมินีนะวัลกาฟิรีนะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์แล้วก็ในซูเราะห์นี้ได้กล่าวและชี้แจงถึงสภาพการต่างๆของบรรดาผู้ศรัทธาของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ว่าเขาทำอะไรและเขาจะได้อะไรบ้างดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือทั้งหมด21องค์การของซูเราะห์อัลไลลีที่เราได้สรุปแล้วก็บอกให้กับท่านพี่น้องได้รู้ถึงความเข้าใจหลักๆของซูเราะห์นี้เผื่อว่าพวกเราจะได้รับอีหม่านที่เพิ่มพูนแล้วก็จะได้รับคุณงามความดีจากการเรียนรู้ในซูเราะห์อัลไลลีส่วนในครั้งต่อไปจะเป็นซูเราะห์อะไรนะครับติดตามรับชมและรับฟังกันต่อเนื่องกันไปนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้เวลาหมดลงแล้วคงต้องขออนุญาตจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน